ัสดีค่ะวันนี้นะคะมาต่อกันในคลิป Best of the Year 2015ที่ผ่านมาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะอาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่เราจะพูดถึงหลายเรื่องกันในคลิปนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราชอบและเราก็อินถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2ย้อนกลับไปดูได้นะคะคือเราทํา Best of the Year 2015ทั้งหมด3คลิปด้วยกันแก้วเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะอย่างแรกในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือทึดึ๊ดโทรศัพท์นะคะทุกคนต้องมีจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันกันนะคะผมแก้วจะแบลลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เบสแรกยันมาถึงเบสสุดท้ายนะคะสิ่งที่ชอบและก็ใช้ในโทรศัพท์ก็คือแอปพลิเคชันแน่นอนนะคะอย่างแรกที่ชอบใช้เลยก็คือ Instagram คนคงใช้กันนะคะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้เล่นนะคะอันนี้เป็นInstagram แก้วเองนี่นะคะ Instagram เป็นสิ่งที่แก้วรู้สึกว่าทุกคนมาติดตามกันเร็วมากๆนะคะตอนนี้ที่พูดคือ 15,000 กว่าๆแล้ว 15,000 เลขสวยมากเลยนะคะใช้ทำอะไรอัพรูปนะคะอัพรูปทีเดียวแล้วก็ลงไปในแฟนเพจได้เลยนะคะชอบส่องใน IG ชอบส่องดารานะก็จะเจอแล้วก็พี่ๆบล็อกเกอร์ว่าทำอะไรกันบ้างนะคะกินอะไรกันบ้างคืนนี้นะคะทุกคนก็จะอัพกันนะคะคือรวมกันเลยคือ Facebook แล้วก็แฟนเพจนะคะก็คือเราก็จะเข้าบอร์ดก็อัพนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เพิ่งจะกลับมาเล่น Twitter อย่างจริงจังแล้วคน follow ไม่เยอะแต่เราชอบเข้าไปใน Twitter อย่างแรกที่เข้าไปคือส่องแฮชแท็กที่โดดเด่นในช่วงนั้นๆนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีคนมาทักทายกันแล้วแหละใน Twitter เข้าใน Twitter นะคะแล้วก็จะส่องตรงเนี่ยที่มันเป็นคำค้นหาแล้วก็จะดูว่าอะไรมาอันดับหนึ่งเราจะได้ไม่ตกเทรนด์ตอนนั้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่แก้วหาได้คือ11ปีหนัง GTF ในใจนะคะแล้วก็มี Merry Christmas ไฟล้างไฟนะทีมพระเอกนู่นนี่นั่นเราก็จะทีมก้อยดาวอันนี้จากฮอร์โมนแน่นอนนะคะอันนี้เราก็จะส่องนะคะถ้าว่างก็จะเข้าไปใน Twitter ของตัวเองแล้วก็ส่องนะคะอันนี้คือ Twitter ชาร์ตนะตอนนี้ที่ถ่ายคือวันคริสต์มาสพอดีเราก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นคริสต์มาสนะคะแบบแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ YouTube นั่นเองเราก็จะส่องว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างไม่ใช่ก็คือใครอัพคลิปใหม่บ้างนะคะส่วนใหญ่ที่แก้วจะติดตามก็คือพี่ๆบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเดี๋ยวก็จะให้ดูว่ามีประมาณไหนอะไรยังไงก็เป็นแอปพลิเคชันทั่วๆไปที่ทุกคนก็เล่นกันแต่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะมันทำให้เราไม่เหงาที่ติดตามวอล์กมากในช่องแก้ววอล์กของเรานะคะคุณก็จะเห็นว่าเราก็จะเล่นอะไรพวกแล้วก็ไว้เช็คแล้วก็ไว้ตอบเมนทุกคนนั่นแหละที่เข้ามาเมามอยกันนะคะก็โปรดเมนนะคะเราจะได้มาตอบกันเยอะๆต่อมานะคะในโทรศัพท์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเราไม่ได้เอามาเล่นแอปพลิเคชันแอปแต่งรูปเราจะมีแนะนำกันทั้งหมด4แอปด้วยกัน4แอปเลยนะเยอะมากมี4อันข้างล่างนี้นะคะอย่างแรกคือ ESCO นะคะ VisoCam หรืออะไรสักอย่างนะคะไว้แต่งรูปคือวิธีการแต่งนู่นนี่นั่นแก้วไม่สอนหรอกเพราะว่าแก้วแต่งไม่เป็นไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ไปดูวิธีการแต่งในพวกพันทิปหรือว่าอะไรที่เขาสอนไว้นะคะแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากคือแต่งแล้วก็รูปไม่ได้แตกคือรูปก็จะเป็นประมาณเนี้ยน่ารักแบ๋วๆนี่มันก็จะทำคือจริงๆแล้วเราถ่ายจากกล้องอะผิวเราใสอยู่แล้วนะมันไม่ใช่แบบว่าไปใส่ในแอปพลิเคชันแต่คือมันช่วยทำให้รูปดูนัวลงคือมันจะดูซอฟต์ลงไม่ได้ชัดมากนะคะต่อมาเป็นแอปรวมรูปสำหรับ Android นะแก้วคิดว่า iPhone ก็น่าจะมีชื่อว่าอะไรนะ LI แล้วก็ PIX นะคะอันนี้ก็ไว้รวมรูปอันนี้จะโหลดนานนิดนึงรู้สึกว่าเครื่องมันจะช้าหรืออะไรไม่รู้แก้วใช้ Samsung A7 นะคะและเป็นสิ่งที่แอปทำออกมาได้ดีคือรวมรูปแล้วรูปไม่แตกนะคะคือบางแอปคือรวมรูปแล้วรูปมันจะดูแตกๆดูไม่โอเคนะคะแต่อันนี้โอเคนะคะ Insta หรืออะไรสักอย่างแอปนี้นะคะคือแก้วเอาไว้ทำอะไรอันนี้คือเอาไว้ใส่เพลงเวลาที่ใครเห็นใน Instagram แก้วคือใส่เพลงให้มีเสียงใส่วิดีโอแล้วก็ตัดเสียงวิดีโอออกแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปก็จะใช้แอปนี้คือทำรูปให้เข้ากับ Instagram ที่ก่อนหน้านี้ Instagram เขาจะลงรูปแบบเต็มไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวได้แล้วนะส่วนอันสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นวิดีโอช็อปนะคะหรือว่าตัวที่มันจะเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ย
คือไว้ตัดต่อวิดีโอแบบสั้นๆให้มันมาต่อกันอย่างเช่นอันนี้เราก็ตัดต่อวิดีโอให้มันรวมกันแล้วเราค่อยไปใส่เสียงในอีกคลิปหนึ่งเพราะอันนี้คือมันใส่ได้แต่ว่ามันแบบใส่ท่อนฮุกไม่ได้นะคะเราก็มาใช้ในไอตัวข้างๆกันก็คือจะอยู่แบบเนี้ย4อันนี้คือเป็น4อันนี้ก็คือแอปที่ใช้บ่อยในโทรศัพท์ในปีนี้ของแก้วซื้อมานี่เครื่องนี้คืออืดมากแล้วนะตอนแรกๆคือใช้ดีใช้ลื่นมากพอใช้ไปมันอืดเพราะเราใช้เยอะนั่นเองเราก็ต้องยอมรับโทรศัพท์ที่มาอยู่กับเราต้องอืดและถึกทนมากมากันที่ซีรีส์แล้วก็หนังนู่นนี่นั่นที่รู้สึกว่าอินในปีนี้นะคะรู้สึกว่าอินยาวนานที่สุดคือ DJ พุทธเราให้เขานะคะในปีนี้แต่ณตอนนี้คือดูหน้าตาคือเราไม่ค่อยอินแล้วใช่ป่ะคืออินน้อยลงแล้วนะคะสำหรับ DJ พุทธเขาเป็นพี่เสือได้โอเคมากแล้วเราก็รักเขามากนะคะมาต่อกันที่อินนะปัจจุบันแล้วก็ยังคงอินอยู่ก็คือ GD นะคะ G Dragonหรือว่า Big Bang วงนี้เรายังอินอยู่นะคะ IG เรายังคงเป็นแบบว่า GDอยู่นะคะนี่นะคะหน่อยหนึ่งนะคะยังเป็นอยู่ก็ยังคงอินอยู่กับ G Dragon นะคะมาต่อกันที่ซีรีส์ประจำเดือนกันก่อนดีกว่านะคะประจำเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ชอบข้ามปีเลยเพราะว่ามันยังไม่จบนะคะนั่นก็คือเดย์โคชินีมหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราพูดในโซเชียลมีเดียบ่อยมากก็คือเรื่องโอ้ไมวีนัสนั่นเองนะคะก็คือเรื่องเนี้ยมันมีหลายๆคนมาบอกว่าเฮ้ยแก้วควรดูเรื่องนี้มันเหมาะกับแก้วมากแก้วก็รู้สึกว่าเหมาะไงหรอนางเอกอ้วนค่ะอ้วนมากทุกคนใจร้ายอ่ะแนะนำอะไรพอดูไปแล้วเรารู้สึกว่ามีกำลังใจฮึดคืออยากจะมีโค้ดเราอยากจะอ้วนไว้ก่อนแล้วเราค่อยรอโค้ดรอตอนนี้เราเลยยังไม่ได้ลดน้ำหนักนั่นเองเพราะว่าเรารอโค้ดอยู่นะคะเดย์โคชินีพระเอกดูอายุมากเนาะเพราะว่าในเรื่องนี้คือนางเอกพระเอกคือเกิน30ไปแล้วนะคะเขาก็เลยดูมีอายุแต่ว่ารู้สึกว่าซิกแพคเขาจะทำให้อายุเขาเด็กลงนะคะถ้าใครที่ดูเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าเขามี3คนผู้ชาย3คนนะคะพออยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกมันฟุ้งฟิ้งมันมีบางสิ่งบางอย่างและสิ่งที่ชอบประจำปีของแก้วคือหลายคนจะรู้ว่าแก้วชอบดูซีรีส์เกาหลีมากและแก้วก็อินมากอยากจะเป็นนางเอกดูแล้วมันเพลินดูแล้วมันชอบนั่นเองนะคะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าในปีนี้มันเด็ดจริงก็คือซีรีส์เกาหลีมาอันดับหนึ่งเลยพี่เสือแล้วก็จีดากอนนะคะเพิ่งจะมาอย่างสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะลืมไปแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาแต่สำหรับBest of the Year 2015ก็ประมาณมากันที่ฝั่งเพลงฝั่งในปีนี้ก็ของ Big Bang นะคะอัลบั้มใหม่ของเขาที่เพิ่งออกแล้วก็ฟังไปจนถึงแบบอัลบั้มเก่าๆของเขานะคะก็คือเพลงของ Big Bang แล้วก็ Girl Generation นะคะที่ฟังแล้วก็4 minute ไม่ใช่ Hyun R นะคะเพลงล่าสุดเพราะว่ารู้สึกว่า4 minute ไม่ได้คัมแบ็คเนาะแต่ว่า Hyun R นางมานะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะที่เรามาพูดกันในปี2015คลิปนี้ก็คือคลิปสุดท้ายแล้วจริงๆก็ขอโทษจริงๆที่คลิปมันไม่ได้จบในคลิปเดียวเพราะว่าตอนนี้แก้วมีปัญหานิดหนึ่งคือการอัพคลิปยาวๆในทีเดียวแก้วไม่สามารถเพราะว่าตอนนี้คือเวลาแก้วจะอัพคลิปแก้วต้องลงไปข้างล่างนะคะไปนั่งเป็นยามอยู่ข้างล่างแก้วก็เลยต้องใช้วิธีการทำคลิปไม่ต้องยาวมากแล้วแก้วจะได้นั่งไม่นานยุงจะได้ไม่กัดแก้วกลัวเป็นไข้เลือดออกนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆแต่ก็จัดเต็มให้นะคะสำหรับปี2015ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราพูดครบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้แก้วต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหรือว่าเม้นพูดคุยกันก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะแก้วชอบตอบคอมเมนต์ของทุกคนนะคะแก้วเช็คตลอดเวลาเราสามารถพูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์ปีใหม่นี้ใครไปเที่ยวไหนมาบ้างก็อย่าลืมบอกเพราะว่าคลิปนี้เราลงหลังปีใหม่ทุกคนคงกลับมากันแล้วประจำการกันแล้วใช่ไหมจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้นะคะแก้วรู้สึกว่าแก้วแบ๊วขึ้นเรื่อยๆสำหรับทรงผมเจ้นะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ